สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผู้สุคนมื้อนี้มีกําลังใจล้นหลามนะคะมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกอบอุ่นแมวเหมียวได้ย้อนกลับไปเบิ่งคลิปของแมวเหมียวที่ได้ลงไว้เมื่อ2ปีที่แล้วจ้ะพี่น้องค่ะแมวเหมียวได้ปักหมุดคนๆนึงไว้เป็นช่องดังเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นช่องที่ให้กําลังใจให้พลังบวกให้ขอคิดกับเมียฝรั่งหรือคนที่มาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกมากๆคนนั้นก็คือยายหนู AK ยายหนู RK นะคะพี่น้องคะแมวเหมียวได้ปักหมุดคอมเมนต์ยายหนูไว้ตรงคอมเมนต์แรกนะคะพี่น้องไผอยากอ่านกับเขาไปอ่านตรงคลิปแมวเหมียวหน้าช่องได้เลยแมวเหมียวปักหมุดคลิปนี้ไว้เป็นคลิปแรกที่ปักหมุดแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ยายหนูไว้เป็นคอมเมนต์แรกเลยค่ะพี่น้องไผอยากไปอ่านเดี๋ยวมื้อนี้แมวเหมียวสิมาอ่านให้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่ายายหนูนี่เป็นคนคิดบวกช่วงนั้นที่แม่เหมียวลงคลิปแม่เหมียวก็รู้สึกบ่ดีกับคอมเมนต์นะคะทั้งที่เวลามันผ่านมาแล้วแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่เพราะว่าเฮาเคยผ่านจุดแย่ๆมาแล้วจนปัจจุบันแม่เหมียวก็บ่ได้คิดหยังแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าณตอนนั้นคอมเมนต์มันแย่จนเฮาบ่อยากเฮ็ดฮอดคลิปละค่ะพี่น้องจนเฮ็ดคลิปเขาป่าเขาเมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปนะคะพี่น้องแต่มื้อนี้แม่เหมียวรู้สึกว่าแมวเหมียวบอกได้เลยว่าแมวเหมียวกลับมาย้อนเบิ่งคลิปกับของแมวเหมียวก็คิดได้ว่ามันผ่านมาแล้วบางเทื่อคอมเมนต์มันก็บ่สามารถเฮ็ดอีหยังเฮาได้นะพี่น้องเฮาก็ต้องดําเนินชีวิตไปเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์แย่ๆเขาก็บ่ได้มาเป็นเฮาค่ะพี่น้องค่ะแมวเหมียวก็เลยลองหยิบยกคอมเมนต์ของพี่ๆหลายๆคนมาพูดคุยกันให้กําลังใจผู้หญิงด้วยกันที่เคยเจอปัญหาแย่ๆในสิ่งที่บ่ขาดคิดขาดฝันค่ะพี่น้องณตอนนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็บ่จําเป็นต้องไปซีเรียสหาพลังบวกพลังบวกให้กับครองค่ะให้คนรอบข้างเยอะๆก็สิดีเองค่ะพี่น้องมาอ่านคอมเมนต์กําลังใจกันนะคะพี่น้องยายหนูนี่ได้เขียนไว้บอกเลยว่ายาวมากตั้งอกตั้งใจเขียนมาหักหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ก็ว่าได้มาสิอ่านให้ฟังจ้ะพี่น้องจากที่ฟังคุณแมวต้องการระบายความในใจตั้งแต่สมัยอยู่กับสามีเก่าและมีคำถามเพราะเหตุใดจู่ๆสามีจึงบอกเลิกหลังจากเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยการเกิดอกหักและกลับมาสนิทกับสามีอีกครั้งแบบเช้าถึงเย็นถึงสามีให้เวลาเพื่อนมากจนไม่มีเวลาให้ภรรยาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมากระทั่งวันหนึ่งจู่ๆสามีก็มาบอกว่าเราไม่ได้เป็นสามีที่ดีเขาไม่ได้เป็นสามีที่ดีผู้ชายคนนี้พูดเหมือนสำนึกผิดแล้วก็เคยเล่าให้คุณฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้ถ้าให้ยายหนูวิเคราะห์อันนี้เป็นความคิดของยายหนูนะคะแมวก็บ่รู้คือกันนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะบ่เป็นจริงนะแต่ด้วยการที่แมวเว้าบรรยายในคลิปออกไปก็เฮ็ดอาจเฮ็ดให้ยายหนูเพิ่นคิดในแบบนั้นก็ได้นะคะพี่น้องหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้เนาะคิดว่าเขาอาจจะเป็นคู่เกย์ที่แอบคบกันแต่เนื่องจากสมัยนั้นสังคมยังไม่ยอมรับหรือพ่อแม่รับไม่ได้พอถึงยุคนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปเขาทั้งสองจึงตัดสินใจไปในสิ่งที่โหยหามานานและบอกเลิกคุณปัจจุบันคุณแมวแต่งงานใหม่แต่คำถามนี้ยังค้างคาใจคิดถึงเมื่อใดก็รู้สึกเสียใจน้อยใจพร้อมกับคำถามต่างๆนานาที่มันเข้ามายายหนูเข้าใจความรู้สึกเพราะเคยผ่านจุดนี้มาแล้วยายจะไม่แนะนำให้ลืมแต่ยายจะแนะนำให้คิดถ้าคิดถึงเขาก็ให้คิดถึงไปพร้อมกับค้นหาเหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วให้ยอมรับเหตุผลนั้นเพื่อที่จะได้เดินหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าโดยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีให้เรากับลูกขอบคุณที่เขาพาพวกเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่นี่มามีชีวิตมีโอกาสในอนาคตดีกว่าที่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอย่าฟังคอมเมนต์แย่ๆที่บั่นทอนจิตใจเราเพราะเขาไม่ได้มายืนถึงในจุดที่เราเป็นทุกปัญหาชีวิตย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าใครสาหัสกว่าใครหรือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาไปตัดสินชีวิตคนอื่นว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้
อยากจะบอกว่าทุกคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมีความเข้มแข็งในการตั้งสติเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆไม่เท่ากันอันนี้ถูกต้องมากๆถูกต้องที่สุดเลยคอมเมนต์กำลังใจด้านหลังนี่สุดยอดเลยสรุปก็คือชีวิตเป็นของเราอย่าได้แคร์แต่จงแชร์ไปจะได้ตังค์นี่แหละค่ะพี่น้องกำลังใจสุดๆเลยค่ะพี่น้องจากยายหนูนะคะพี่น้องกำลังใจที่กับย้อนมาอ่านก็เฮ็ดให้เฮายิ้มได้ค่ะพี่น้องค่ะถึงแม้ว่ามันสิผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าณตอนนี้แม่มีก็บ่ได้คิดอีหยังแล้วก็คือว่าเฮามีครอบครัวใหม่เฮาเจออุปสรรคเจอปัญหาณตอนนั้นน่ะไม่มีใครเข้าใจเราหรอกแต่เมื่อเฮาผ่านมาแล้วเฮาสร้างชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่แล้วเฮาก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเฮ็ดมื้อนี้ให้มันมีความสุขที่สุดค่ะพี่น้องอันใดที่เป็นประสบการณ์ในอดีตมาแชร์มาเล่ามาบอกต่อฝากนะคะพี่น้องฝากสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากแชร์เรื่องราวนะคะบางคนก็ทักมาหาแมวเหมียวทางเพจนะคะแมวเหมียวปักลิงก์เพจไว้ตรงหน้าช่องนะคะพี่น้องกดเข้าไปได้เลยถ้าอยากเขียนคอมเมนต์เหย่าๆแบบยายหนูก็เขียนได้ค่ะพี่น้องเพิ่นบ่ห้ามนะคะเพิ่นสามารถเขียนได้คอมเมนต์ได้ยาวๆค่ะพี่น้องหรือบางคนอยากทักส่วนตัวบ่อยากเขียนในคอมเมนต์ก็ทักเข้าไปในเพจนะคะพี่น้องค่ะไอที่แมวเหมียวว่างลิงก์เพจไว้หน้าช่องนะคะทักเข้าไปแล้วก็ไปเขียนหาส่วนตัวด้วยค่ะมันจังสิได้คุยกันหรือเขียนไว้ในแมวเหมียวกะสิมาอ่านแต่ถ้าแมวเหมียวอ่านเพื่อแชร์เป็นประสบการณ์เป็นกำลังใจให้หลายๆคนแมวเหมียวกะสิบ่คอยออกน้ำนะคะแต่ของยายหนูแมวเหมียวกะขออนุญาตออกสื่อเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงคนนึงที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะพี่น้องเยอะมากๆเนาะเป็นกำลังใจสู้ผู้สู้คนนะคะเป็นกำลังใจนะคะสู้ต่อไปชีวิตเป็นของเราอย่าได้แคร์จงแชร์ไปจะได้เงินขอบคุณค่ะ